B flat major forte and piano D major forte and piano G minor forte and piano G harmonic ด้วยค่ะ G harmonic minorB flat minor เรียนแล้วหรอ B minor B harmonic B harmonic minor forte and pianoB chromatic B หนูวางที่นิ้วที่ไหนคะกดสิ B chromatic B อะไร B flat พูดใหม่อีกทีนึง chromatic scale in similar motion starting on B flat โอเคต้องการให้บอกให้ถูกว่า B หรือ B flat แค่นั้นเองหนูกำลังวาง B flat แต่หนูเข้าใจว่า B เดี๋ยวมันจะสับสนนะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจนะคืนนี้นะMotion piano arpeggio ทั้งหมด B flat major arpeggio right handG harmonic ไม่มีฮาร์โมนิกแล้วไมเนอร์
minor มันก็คือ minor เลยถ้าเป็น arpeggio นะคะ G minor right handทีนะคะไปต่อเลยกดต่อได้จังหวะออกเสียงเลยค่ะข้อนี้นับมาเลยค่ะ1 2 3 4ข้อมือ1 2พร้อมไปเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกสิโน้ตผิดไปบางโน้ตตรงไหนตรงโอเคแต่เล่นต่อได้แล้วก็แล้วก็ลืมนับสองตรงนี้อืมแล้วก็โอเคจริงเหรอเล่นดังเบายังแล้วก็ลืมเห็นไหมลืมงั้นไปซ้อมมานะคะโอเคนะคะเน้นข้อที่เปลี่ยนโพซิชันแบบนี้แหละโอเคนะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณข้อที่มี F sharp 1ตัวเนาะแล้วก็ลองซ้อม36ดูข้อที่มันมี2บรรทัดอะเอามั้ยอ่ะเปิดไปอีกหน้านึงซิมี2บรรทัดอีกมั้ยมันมีนะคะเปลี่ยนกลับไปอะข้อที่มี2บรรทัดบางอันเขาอาจจะมี2บรรทัดอะยูอาจจะเสียสมาธิได้ยูก็ต้องซ้อมข้อที่มี2บรรทัดโอเคมั้ยถ้าบรรทัดเดียวก็ไหนคะเออลองซ้อมดูรันแบบจับฉลากก็ได้วันนี้เธอชอบเลขอะไรอย่างเงี้ยเธอเกิดวันอะไรสมมุติเธอเกิดวันที่19อะไรเงี้ยก็เลือกข้อ19
คนะคะบ๊ายบายสู้ๆนะ